พระธรรมทูตในโครงการศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึกรุ่นที่5โดยสถาบันโพธิคยาวิชาลัย980ร่วมกันสวดมนต์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ภายในวัดมหาโพธิ์เมืองพุทธคยารัฐพิหารประเทศอินเดียซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลร่องรอยความเสียหายจากเหตุลอบวางระเบิดเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมายังคงหลงเหลืออยู่แต่การสร้างความหวาดกลัวครั้งนั้นไม่ได้ทำให้ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกลดลงทุกมุมรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์ยังคงเป็นพื้นที่ปฏิบัติธรรมของเหล่าพระสงฆ์และคฤหัสถ์จากเมืองพุทธคยาพาคุณผู้ชมไปที่เมืองราชคฤห์รัฐพิหารซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนาลันทามหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลกสร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระเจ้าอโศกมหาราชประมาณพุทธศตวรรษที่3เป็นอาคารขนาดใหญ่ที่มีความวิจิตรงดงามเปิดสอนทั้งในวิชาปรัชญาเวชศาสตร์นิติศาสตร์และโหราศาสตร์รวมทั้งยังเป็นสถานที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกด้วยต่อมาราวปีพุทธศักราช1742กองทัพมุสลิมเติร์กเข้ามารุกรานชมพูทวีปพร้อมกับเผาทำลายวัดและปูชนียสถานในพุทธศาสนาแทบทั้งหมดสังหารผู้ที่ไม่ยอมเปลี่ยนศาสนาซึ่งมหาวิทยาลัยนาลันทาก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยหลงเหลือเพียงซากปรักหักพังมาจนถึงทุกวันนี้ใกล้กันยังเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อพุทธองค์ดำพระพุทธรูปเพียงองค์เดียวที่รอดพ้นจากการเผาทำลายของกองทัพมุสลิมเติร์กหลวงพ่อพุทธองค์ดำมีพระเกศทรงโบตูมปางนั่งสมาธิพระหัตถ์ชี้พระแม่ธรณีเป็นพยานหน้าตักกว้าง69ฟุตสร้างในสมัยพระเจ้าเทวปานราวพุทธศักราช1359ซึ่งชาวพุทธบางส่วนเชื่อกันว่าหากได้กราบไหว้และกอดองค์พระพุทธรูปนี้จะได้ในสิ่งที่อธิษฐานมาที่ประเทศอินเดียคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับเวลาที่ได้ยินเสียงแตรดังสนั่นบนท้องถนนนี่ถือเป็นวิถีชีวิตปกติของคนอินเดียพวกเขาจะบีบแตรเวลาต้องการแซงรถคันข้างหน้าหรือไม่ก็ต้องการให้สิ่งกีดขวางบนท้องถนนนั้นเคลื่อนย้ายออกไปเท่าที่ผมสังเกตนะครับเขาจะบีบแตรกันทุกๆ5วินาทีครับวิถีชีวิตของคนอินเดียแตกต่างจากสังคมไทยหลายอย่างตั้งแต่เรื่องบนถนนหากคุณไม่บีบแตรขณะขับรถถือว่าผิดกฎหมายและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้คนขับรถที่นี่นิยมปาดซ้ายปาดขวาหากมีช่องว่างรถทุกประเภทวิ่งปะปนบนถนนโดยไม่ได้มีการแบ่งช่องทางอย่างชัดเจนยิ่งในเมืองใหญ่จะเจอปัญหารถติดซ้ำสองซึ่งต้องเผื่อเวลาการเดินทางพอสมควรวัวถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมของเกษตรกรชาวอินเดียซึ่งสามารถเลี้ยงได้ทุกที่ไม่เว้นแม้แต่บนถนนทางการจึงต้องนำรั้วเหล็กมาครอบต้นไม้ริมทางเพื่อป้องกันไม่ให้วัวมากัดกินต้นไม้ส่วนของเสียจากวัวชาวอินเดียจะนำมาผสมกับฟางและเศษหญ้าแห้งแล้วแผ่เป็นแผ่นแปะข้างกำแพงเป็นแถวยาวแบบนี้นี่คือกุยทะหรือเชื้อเพลิงที่ใช้ในการประกอบอาหารที่มีใช้กันทุกบ้านนอกจากนี้ยังนำมาจุดไล่ยุงได้อีกด้วยสำหรับช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการแสวงบุญที่ประเทศอินเดียเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงมีนาคมของทุกปีเนื่องจากอากาศไม่ร้อนฝนไม่ตกและการเดินทางสะดวกสบายเพราะมีสายการบินไทยจัดเที่ยวบินไปถึงสนามบินพุทธคยาโดยตรงต่างจากในช่วงเวลาอื่นที่ต้องต่อสายการบินภายในประเทศและต้องนั่งรถต่ออีกประมาณ4ชั่วโมงมีโอกาสก็ลองไปเที่ยวกันนะครับแม้ว่าจะไม่สะดวกสบายเหมือนเมืองไทยแต่การได้เจอความลำบากก็ถือเป็นรสชาติหนึ่งของชีวิตที่จะช่วยเพิ่มประสบการณ์ให้คุณแข็งแกร่งและมีโลกทัศน์กว้างมากขึ้นที่สำคัญยังเป็นการสานต่อพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปวีรนันท์กันหา Voice TV รายงานปฏิทินท่องเที่ยวสัปดาห์นี้ชวนคุณผู้ชมไปร่วมเทศกาลชิมกาแฟแก่งซองล่องแก่งลำน้ำเข็กวันนี้ถึง31ตุลาคมนี้บริเวณลำน้ำเข็กจังหวัดพิษณุโลกต่อด้วยประเพณีลากพระทางน้ำข้ามทะเลจังหวัดตรัง 26-27 ตุลาคมนี้จังหวัดตรังแล้วปิดท้ายด้วยงานแสดงบอลลูนนานาชาติประเทศไทย 7-8 พฤศจิกายนนี้สนามกีฬามหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่